HP Pavilion Present The State Remaster ในวันนี้รายการของเราก็ได้เดินทางมาถึงรอบไฟนอลซึ่งในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ทีมจะต้องร่วมโชว์เพลงสุดท้ายของพวกเขากับ PD ของตัวเองเพื่อชิงตำแหน่ง The Remaster คนแรกของประเทศไทยไปครองและผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ที่จะต้องมาแข่งขันในวันนี้ก็คือทีมพี่นายดีกับ King Hattrickทีมฟรุกกี้กับปัมปะเดือทีม DJB กับกัสทีม960 and Siggy กับซามูเอลใครจะครองใจผู้ชมณ GG Arena แห่งนี้และคว้าเงินรางวัลกับตำแหน่ง The Remaster ไปครองต้องติดตามใน HP Pavilion Present The State Remaster ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เวทีสุดท้ายของรายการ SP Pavilion Present The State Remaster ครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะครับผมจะต้องปล่อยของกันอย่างเต็มที่โชว์ทุกความสามารถนะครับผมในการร้องและแต่งเพลงในบีทจากบีทเพ้าเพื่อชิงตำแหน่ง The Remaster คนแรกในประเทศไทยครับและวันนี้ครับคนแรกนะฮะที่จะได้เป็นแชมป์ของประเทศไทยนะครับ The State Remaster จะไม่ใช่นะครับผมโปรดิวเซอร์ของเราเป็นการตัดสินแต่จะเป็นคนดูของเราในสตูนะครับขอเสียงคนดูในสตูหน่อยครับตอนนี้นะฮะเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมาโชว์แรกของเรานะฮะกับทีม P90 และ King Hattrickและทีมที่จะต้องเริ่มแข่งขันเป็นทีมแรกก็คือทีมของพี่นายดีและ King Hattricks นั่นเองตอนนี้มันดีอยู่แล้วเธอรักฉันมากกว่าเขาแค่อย่าว่าแต่นายตัวพี่เองก็มีเหมือนกันพ่อแล้วก็แม่ต้องแยกกันอยู่รอดแล้วก็แล่มันแย่มันพังเลยแต่มึงเชื่อเหอะมึงรู้ป่ะไม่มีอะไรที่กล้ำกลืนไปกับการที่โดนเข็มฟอกไตมันแทงเข้ามาที่แขนกูกูถามหน่อยใครชอบใจและกว่าที่กูจะหายดีได้ไปยืนรับต่อหน้าคนตั้งเท่าไหร่ก็ตัวส่วนโจเองนี่ก็สำหรับวันนี้นะครับโจก็เตรียมตัวมาค่อนข้างดีนะครับจากที่เราส่งงานไปกลับกันก็ถือว่าโจเรียนรู้ไวมากนะครับแล้วก็จำเนื้อเพลงได้ไวมากที่เตรียมเนื้อเพลงกับเตรียมการแสดงมาวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นโชว์ที่ค่อนข้างที่จะสบายๆไม่ได้ว่าแอคทีฟหรือว่าอะไรมากเล่นรู้เล่นเยอะเราพยายามที่จะไม่คิดว่าจะต้องมาแบบฟาดฟันหรืออะไรมากมายเราแค่มาทำในสิ่งที่เรารักกับพีดีเท่านั้นเองก็โจเป็นคนที่มีทัศนคติดีมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำงานด้วยง่ายนะครับเป็นคนที่อย่างที่บอกไปเรียนรู้ไวนะครับแล้วก็มีความตั้งใจสามารถทำให้เราทำงานกันง่ายครับผมคือผมอย่างที่บอกที่เข้ามาแข่งรายการนี้ตั้งแต่ตอนแรกเลยที่สัมภาษณ์แรกๆก็คือผมเป็นคนขี้กลัวกับเป็นคนตื่นเต้นครับผมพยายามที่จะหาเวทีลงหาอะไรลงเพื่อจะสร้างประสบการณ์ให้ตัวเองให้ตัวเองเลิกกลัวเพราะว่าผมเป็นคนขี้กลัวอะไรแบบนี้อะไรใหญ่ๆแบบนี้ทุกคนก็กลัวก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองพังทำลายกำแพงแบบนี้ให้มันหมดแล้วก็อยากจะโชว์ในสิ่งที่เราชอบที่เรารักด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ถนัดสิ่งนี้เราก็อยากทำให้ทุกคนได้เห็นตั้งแต่วันแรกที่มาเราไม่ได้คิดว่าเราเก่งกว่าใครเราแค่แบบว่าเราแค่อาศัยความที่อย่างที่พี่นุ้ยชมผมก็บอกว่าผมเป็นคนที่เรียนรู้ไวผมก็พยายามที่จะเป็นคนที่จะรีบเอาข้อมูลเอาซ้อนมาก่อนเพื่อที่จะอัดมาในหัวก่อนเพราะเราไม่ชอบอะไรที่มันแบบไฟลนต้นเท่าไหร่ยิ่งจำเร็วมันก็ยิ่งได้เปรียบคนอื่นเขาอย่างน้อยเราไม่ได้ดีกว่าใครเขาแต่ว่าพยายามอยากให้มันหลุดให้มันเป๊ะไปก่อนก็น่าจะโอเคครับสำหรับเพลงที่ใช้แข่งในรอบนี้ก็จะเป็นเพลงที่ผมไม่เคยทำเลยนะครับเป็นเพลงในสไตล์รักอกหักช้าๆนะครับจะเป็นเพลงที่มันจะเป็นช้าๆเลยคือมันจะช้าปกติอย่างที่ทราบกันครับพีในดีก็จะเป็นเพลงฮิปฮอปใต้ดินค่อนข้างจะที่จะ aggressive ค่อนข้างจะรุนแรงครับเพลงนี้ก็พลิกบทบาทเลยเป็นการremaster อย่างตามชื่อรายการเลยนะครับผมก็คือเป็นการ remaster ตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการ remaster ให้กับน้องด้วยนะครับในเพลงนี้เนี่ยผมก็ทำบีททำดนตรีนะครับแล้วก็เขียนเนื้อร้องนะครับแล้วก็คิดทำนองนิดนึงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ให้โจดีไซน์ช่วยดีไซน์การร้องนะครับก็ถือเป็นการรีมาสเตอร์ไปด้วยกันครับคือถ้าวันนี้อาจจะแพ้ก็ไม่เป็นไรเราแค่ไม่หลุดเป๊ะแค่นี้ก็โอเคครับสำหรับคือจริงๆก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรนะครับก็อย่างที่บอกไปก็วันนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยมันก็จริงๆเราเพิ่งมาซ้อมมันเพิ่งจะได้ไม่รวมตัวกันก่อนนะแค่เมื่อกี้นี่เองแล้วก็ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะ
ครับส่วนผลจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ยอมรับมันอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเก่งหมดนะครับทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้ง3คนที่เหลือนะครับทั้งโปรดิวเซอร์ทั้ง3ท่านเองนะครับแล้วก็ทั้ง4ท่านที่เหลือนะครับแล้วก็น้องๆที่เข้ามาแข่งตั้งแต่วันแรกเนี่ยทุกคนเก่งมากนะครับก็ไม่มีอะไรคาดหวังนะครับสำหรับเพลงนี้ก็พยายามสื่อความหมายออกมาให้มันเป็นอินเซปชันของเพลงนะครับก็ยังฟังเพลงเดิมๆทุกวันแม้ว่ามันจะเสียใจก็มันก็เป็นฮุกที่ฟังง่ายๆเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆก็อยากให้คนฟังตั้งใจฟังเท่านั้นเองครับขอฝากคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามทั้งทางบ้านนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามเชียร์ผมกับพี่นุ้ยพี่นายดีนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับผมน้องๆ3ทีมนะครับผมก็ทุกคนก็ต่างซ้อมกันอย่างหนักนะครับแล้วก็มีความเครียดกดดันเยอะก็พยายามจะทําโชว์มาให้ดีที่สุดอยู่แล้วครับเพื่ออยากให้ทุกคนได้สนุกแล้วก็ได้ฟังเพลงที่มันเป็นสิ่งที่เราถนัดที่เรารักจริงๆก็อยากจะสื่อให้ทุกคนได้เห็นได้ฟังกันครับKTX Hey P90 yeah. Yoที่ไม่ได้พบด้วยเธอจำรอยยิ้มในใจครั้งหนึ่งเคยได้ใช้ลมหายใจไปกับเธอตรงที่เราเคยยืนมันดูช่างมีความหมายขอโทษที่ดีที่ไม่ได้ดีต่อกันจนจนในวันสุดท้ายเพราะเรามันมีอะไรที่ต่างใจที่ห่างวันที่ผ่าน อาจเพราะเธอคงเจอใครต่อใครที่ดูแลเธอได้ดีทุกอย่างที่เธอต้องการก็รู้ว่าเธอโกรธฉันก็ยังทำตัวซ้ำๆเธอเลยคิดจะลาจากไปก็รู้ว่าเธอเบื่อรู้อยู่แล้วต้องช้ำและมีเพลงนี้ไว้คอยปลอบใจทุกคนก็ยังฟังเพลงเดิมๆทุกวันแม้ว่ามันจะเสียใจก็ยังคงคิดถึงเธอทุกวันแม้จะเป็นแค่ฝันไปไม่อยากจะผิดไม่อยากจะหวังอะไรสิ่งต่างๆที่ฉันได้ทำถ้าผิดต้องขออภัยเจ็บที่ฉันต้องเจอก็คงต้องยอมรับไปแม้วันนี้ไม่มีเธออยู่แล้วแต่ฉันก็ยังคงรอและคิดถึงเธอเธอไม่ต้องรู้สึกผิดมันก็ผิดที่รู้สึกดีในเวลานี้ที่ไม่มีเธออยู่เพราะมันอดใจไม่ไหวยังคงสงสัยเธอไปถึงไหนกลับมาได้ไหมเย่อาจเพราะเธอยังดูไม่พอทั้งที่ยอมให้เธอทุกอย่างเย่ อาจเพราะเธอยังดูไม่พร้อมแต่ฉันก็ยังจะรอทุกทางเวลาที่ผ่านก็รู้ว่าเธอโกรธฉันก็ยังทำตัวซ้ำๆเธอและคิดจะลาจากไปก็รู้ว่าเธอเบื่อรู้อยู่แล้วต้องช้ำและมีเพลงนี้ไว้คอยปลอบใจก็ยังฟังเพลงเดิมๆทุกวันแม้ว่ามันจะเสียใจไม่อยากจะผิดไม่อยากจะหวังอะไรก็ยังคงคิดถึงเธอทุกวันแม้จะเป็นแค่ฝันไปแค่บอกแค่เตือนตัวเองเอาไว้ข้างในสิ่งต่างๆที่ฉันได้ทำจะผิดต้องขออภัยเจ็บที่ฉันโดนเจอก็คงต้องยอมรับไปแม้วันนี้ไม่มีเธออยู่แล้วฉันก็ยังคงรอและคิดถึงไอ้บางอารมณ์เนี่ยมันก็พูดยากเป็นคนปากไม่ค่อยตรงกับใจก็เลยไม่พูดมากหากได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งมันก็คงจะพูดมากถึงตอนนั้นแยกเราไม่ยากแค่อายมมาทูตลากได้แค่นึกไปตามภาษาคนไม่มีสิทธิ์ถึงเคยอ่านหนังสือว่าส่งความคิดก็อาจมีสิทธิ์ถึงผ่านไปนานนึกว่าเมื่อวานไอ้ผมยังติดมึนขอโทษที่เพ้อแค่มีบางสิ่งที่มันยังติดตรึงดาวที่ไม่มีสิทธิ์ก็รู้ว่าเธอโกรธฉันก็ยังจำตัวซ้ำๆเธอและคิดจะลาจากไปก็รู้ว่าเธอเบื่อรู้อยู่แล้วต้องช้ำเลยมีเพลงนี้ไว้คอยปลอบใจมาก็ยังฟังเพลงเดิมๆทุกวันแม้ว่ามันจะเสียใจไม่อยากจะผิดไม่อยากจะหวังอะไรก็ยังคงคิดถึงเธอทุกวันแม้จะเป็นแค่ฝันไปแค่บอกแค่เตือนตัวเองเอาไว้ข้างในสิ่งต่างๆที่ฉันได้ทำถ้าผิดต้องขออภัยเจ็บที่ฉันต้องเจอก็คงต้องยอมรับไปแม้วันนี้ไม่มีเธออยู่แล้วฉันก็ยังคงรอและคิดถึงเธอ Hey ก็ยังคงรอและคิดถึงเธอขอเพียงวอนให้ฝนช่วยบอกฟ้าช่วยปลอบให้เธอรักฉันตอบอีกครั้งฝนช่วยปลอบให้เธอรักฉันตอบอีกครั้ง
ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับคิงแทสติกและพี่นายเดโอ้โหขอบคุณด้วยนะฮะยังไงบ้างครับคิงแทสติกครับรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เราได้เป็นหนึ่งในผู้ชิงแชมป์ของเราก็ดีใจครับที่เบอร์ยังสั่นอยู่เลยฮะเป็นไงบ้างขอความรู้สึกหน่อยครับครับก็ตั้งแต่บอกไปไม่เคยคิดที่จะมาเข้ารอบลึกๆแบบนี้อยู่แล้วเพราะไปที่ไหนก็ตกรอบหมดครับผมครับก็ถือว่าเรามีเขาเรียกว่าไงเราก็มีการเตรียมตัวที่ดีอยู่แล้วเราก็ใช้จุดที่เราชอบเตรียมตัวเนี่ยพาเรามาจุดนี้ได้ครับถึงเราก็จะไม่ค่อยเก่งอะไรมากแต่เราก็มีการเตรียมตัวเราก็คิดว่าใช้การเตรียมตัวนี่แหละในการที่ทำให้เราคุมไม่พลาดในเรื่องของเนื้อเพลงในเมโลดี้ก็ทำให้คุมให้ดีที่สุดก็ถือว่ามารอบนี้ได้ก็ดีใจครับครับผมเป็นไงครับพี่นายดีฮะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับผมมาตัดซึ้งมาตัดแบบว่าเท่เชียวก็คือปกติอย่างที่ทราบกันก็คือผมจะไม่ใช่คนที่ร้องเพลงช้าครับเพลงของผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่มีจังหวะจะเป็นเพลงฮิปฮอปที่ค่อนข้างดิบหน่อยโอสคูลหน่อยครับนะครับก็จะมีความแอคเซสซีฟนะครับเพลงนี้ก็ที่เลือกเพลงนี้มาก็เพราะว่าเป็นการรีมาสเตอร์อย่างแท้จริงนะครับครับผมตามชื่อรายการเลยนะครับก็เรารีมาสเตอร์ทั้งตัวเองด้วยแล้วก็รีมาสเตอร์ของทั้งตัว King Hattrick ด้วยนะครับเพราะปกติ King Hattrick ก็จะไม่ใช่สไตล์นี้เนาะนะครับและส่วนตัวผมก็จะไม่ใช่สไตล์นี้เลยครับเราจึงเลือกเพลงนี้มานำเสนอครับแล้วภูมิใจไหมครับกับทีม King Hattrick ของเราฮะครับผมก็ภูมิใจแน่นอนครับภูมิใจกับน้องๆทุกคนเลยนะครับทั้งคนที่เข้าแข่งรอบแรกรอบออดิชั่นนะครับจนถึงรอบที่แล้วนะครับทั้งน้องทาแม็กเองนะครับทั้งน้องสกาลอสเองนะครับแล้วก็ทั้งน้องอัลเซตเองนะครับผมก็ภูมิใจครับภูมิใจในน้องทุกคนมากครับแล้วก็ภูมิใจแทนโปรดิวเซอร์ทุกท่านด้วยครับผมครับผมขอคอมเมนต์หน่อยครับผมจากโปรดิวเซอร์ทั้ง3ท่านครับ DJB ครับโชว์ครั้งนี้เป็นไงฮะมาถึงรอบนี้ไม่ต้องคงไม่ต้องวิจารณ์แล้วเขาถึงจุดสูงสุดแล้วครับผมก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับครับผมคุณฟุกกี้ครับชื่นชมในความพยายามของน้องครับตั้งแต่เห็นตั้งแต่สเตจแรกขึ้นมาน้องเขาก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนพี่นุ้ยนะครับพี่นุ้ยผมได้ยินเสียงพี่ที่ไหนผมก็รู้ว่าเป็นพี่เสียงพี่โคตรยูนิคเลยนายสิกิโตและสิกี้ครับเหมือนพี่บีครับเหมือนพี่ดีเจบีมาถึงรอบนี้แล้วก็ดีใจกับพี่นุ้ยนะครับแล้วก็ King Hattrick ด้วยที่เข้ามาถึงรอบนี้แล้วก็ทำได้ดีมากครับใช่หวังว่าจะเป็นแชมป์อะไรอย่างนี้นะครับรอลุ้นกันครับผมขอบคุณครับสิกี้ครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับผมมาถึงรอบนี้แล้วสุดยอดครับผมพี่นุ้ยแล้วก็ชิงอาทิตย์ทำได้ดีมากผมเตรียมตัวมันดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณโปรดิวเซอร์ทั้ง3ทีมนะครับผมก็ขอให้ทั้ง2ท่านโชคดีนะครับขอเสียงปรบมือกับพี่นายดีและ King Hattrick สำหรับโชว์ที่จบไปครับก็รู้สึกว่าพอใจครับพอใจกว่าที่ซ้อมมาทำได้ดีกว่าที่คิดไว้ตอนแรกที่คิดไว้คืออาจจะแบบอาจจะคงดีเท่าตอนซ้อมใหญ่แต่พอได้มาโชว์ขึ้นโชว์จริงๆก็รู้สึกว่าทำโอเคกว่าที่ซ้อมมาครับจุดผิดพลาดไม่มีครับจุดที่คิดว่าประทับใจจะเป็นช่วงผัดสุดท้ายครับที่ว่าเป็นอินพอไวส์ก่อนจบครับที่จะมีพี่นุ้ยเป็นเสียงชอบเพลงไว้คนเฉยบอกฟ้าเฉยบอกท่อนนั้นนี่ผมคิดขึ้นมาได้ว่าจะลองเสียงพี่นุ้ยยังไงมันเลยออกมาเป็นคอรัสอย่างที่เห็นเลยซึ่งไม่ได้คิดมาก่อนเหมือนกันได้ทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงด้วยครับสำหรับโชว์นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับต้องบอกว่าตื่นเต้นด้วยเพราะเป็นครั้งแรกที่เราร่วมงานกับน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับพอได้ขึ้นเวทีเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะตื่นเต้นกันหมดส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจที่ข้ามผ่านมันมาได้จากการแสดงวันนี้นะครับก็เต็ม10เอาไปสัก9พอนะได้9เพราะว่าพีในดีได้9ไม่มีเหตุผลอื่นใช่แค่9เหลืออีกเพื่อน1คะแนนไว้แบบว่าตอนทำเพลงด้วยกันครับแน่นอนครับผมหลังจากรายการนี้ถ้าจบไปเนี่ยเราก็อยากจะร่วมงานกับลูกทีมเราทุกๆคนนะครับทั้งทาแม็กเองนะครับทั้งสกาลอสเองนะครับแล้วก็ทั้งอัลเซตเองแล้วก็โจคิงแอทิตนะครับก็ยังไงก็ต้องร่วมงานแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เราคุยกันง่ายนะครับ
การทํางานเนี่ยมันมาจากทัศนคติที่ดีด้วยกันก่อนพอเราคุยกันง่ายปุ๊บการทํางานมันก็จะง่ายตามนะครับหลังจากนั้นผลงานก็จะตามมาเองมันจะมีความง่ายและอะไรบางอย่างนะเป็นความที่เราร่วมใจร่วมอะไรกันทําอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมันอยากให้เรามันมากกว่าแค่ชื่อเสียงนะฮะมันเป็นเรื่องของความสนุกเป็นเรื่องของความบันเทิงที่เราอยากจะมีร่วมกันครับผมก็จริงๆไม่มีใครเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผมก็จะปฏิบัติกับน้องทุกคนเหมือนกันหมดนะครับคือเราจะไม่เฉพาะแค่เรื่องเพลงนะฮะเราก็จะถามถึงชีวิตส่วนตัวการทำงานสุขภาพนะครับทุกอย่างซึ่งเราปฏิบัติกับทุกคนอยู่แล้วนะครับการได้มาทำงานตรงนี้การได้มาเจอน้องๆเก่งๆนะครับได้มาเจอพีดีหลายๆคนแค่นี้เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จแล้วถ้าตอบให้ดูเท่ไปนะไม่รู้เท่เลยมั้ยมันก็แต่อันนั้นคือความจริงนะครับมันคือความจริงคือเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเราได้เจอน้องๆได้ทำงานร่วมกับพีดีได้ทำงานร่วมกับทีมงานทุกคนนะครับเรารู้สึกมีความสุขแล้วครับส่วนผลการตัดสินจะเป็นยังไงเนี่ยเราปล่อยให้เป็นเรื่องของฟ้าดินฟ้าอากาศไปตัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมผ่านการแข่งขันของทีมพี่นายดีและ King Hattricks ไปแล้วและทีมที่2ที่จะต้องโชว์บนเวทีแห่งนี้เพื่อคว้าเงินรางวัลและตำแหน่ง The Remaster นั่นก็คือทีมของฟลุกกี้และปอมปาดัวครับทำให้ในใจยังวางไม่หายได้ไหมฉันได้แค่เขาไม่เซฟพอแล้วจ้า yeah คงจะดีถ้ายังมีเราอยู่ตรงนี้ขอเธออภัยฉันนะคนที่เพลงที่ผมแต่งกับปอมปาดัวนะครับผมว่ามันมีความเข้ากันนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเพลงหนึ่งที่ติดหูสามารถตีตลาดได้ถ้าปล่อยออกไปน่าจะมีกระแสตอบรับที่ดีความหมายของเพลงในวันนี้เป็นเพลงออกแบบแนวผู้ชายกลางคืนครับเป็นเพลงแบบเพลงจีบสาวสไตล์ละตินครับผมเพราะว่าเป็นแนวใหม่ครับเป็นแนวที่ผมแบบไม่เคยทำเลยแล้วก็อยากทำครับผมก็เลยเลือกแต่งแนวนี้ขึ้นมาก็คือจริงๆแล้วผมเป็นค่อนข้างเปิดกว้างครับผมให้ปอมบดัวเป็นคนคิดนะเป็นคนคิดสไตล์เพลงว่าอยากจะได้แบบไหนเขาให้โจทย์ไม่ใช่ให้โจทย์สิเขาแบบว่าอยากจะทำแนวลาตินเขาไปฟังบีทมาเขาอยากทำแบบนี้นะครับก็เลยตั้งใจคุยกันว่าจะเขียนเพลงแนวรักสายลุกฮะจุดเด่นในตัวของปอมบดัวครับความมั่นใจครับผมความมั่นใจเวลาเพอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็เวลาทำนองเมโลดี้การเขียนจะค่อนข้างชัดเจนครับในสาย R&B ครับที่มาแข่งรายการนี้เพราะว่าว่างครับตอนนั้นไม่ค่อยมีอะไรทำแล้วก็แบบเลื่อน Facebook ดูก็เจอแบบเฮ้ยมีแข่งประกวดก็เลยลองไปแข่งประกวดดูเป้าหมายในอนาคตสำหรับการอยู่ในวงการแร็ปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อยากมีเพลงปล่อยเรื่อยครับแล้วก็อยากให้มีคนฟังเยอะครับคิดว่า PD Fuki น่าจะพาผมไปเป็น The State Remaster ได้ครับเพราะว่าเพลงของเราค่อนข้างแบบว่าเพราะแหวกแนวไม่รู้สำหรับความมั่นใจนี้ก็ 100% เลยนะครับถ้าวันนี้เขามั่นใจขนาดนี้นะฮะผมวันนี้ผมคิดว่าเขาก็คงทำได้ตามเป้านะครับเผลอๆเกินเกณฑ์ฝากเชียร์ผมด้วยนะครับรอบสุดท้ายเพลงรักสายรุ้งสไตล์ละตินของครับจะไปหาสายหรือไปดูปลาจะไปขี่ม้าฉันจะไม่ช้าเธอจะไม่ว่าอยู่กันยันเช้าเลยรถไฟเครื่องบินของกินจะหามันมาให้เธอถ้าเธอต้องการแรกเจอก็บอกเลยว่าตรงสเปคออร่าจะพุ่งจับแบบมาเป็นเสร็จพร้อมสนับเป็นชูดมูลไลภาพเธอยังคงวนเวียนถึงในไม่ยอมหายไป Oh god damn tell me why เราจะ spend a lot of timeแค่โทรหาจะไปที่บ้านฉันไม่ได้บ้าแค่ต้องการจะมา Like ทุกๆวันต้องมีเธอคือวันนี้ต้องได้เจอแค่โทรคุยยังไม่พอให้ฉันรอบงตรงเพื่อพาเธอไปกินปลาซาดีและหาสร้อยคอที่สวยที่สุดในเมืองไทยเอามาคล้องคอให้เธอ
ให้อายที่มีฉันเป็น boyfriend oh girl don't cry เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หาย24 hours for free hours for แค่เธอเท่านั้นให้รีบแบบนี้ใจบางทุกครั้งที่ได้เจอไม่เคยมีใครที่น่ารักได้เท่าเธอ oh, เธอคืนนี้เธออยากให้ฉันคุยนะเธอทำไมฉันสวยเชื่อใครนะถ้าเธอไม่ถือพรุ่งนี้เฝ้านะเธอจะไปที่ไหนให้ฉันพาจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาจะไปหาสายจะไปดูปลาจะไปขี่ม้าฉันจะไม่ช้าเธอจะไม่ว่าอยู่กันยันเช้าฟลายรถไฟเครื่องบินของกินจะหามันมาให้เธอถ้าเธอต้องการกำลังมองหาใครบางคนให้เขาไม่ยืนอยู่ข้างข้างโอ้โหถ้าเธอไม่ว่าก็โอเคฉันพร้อมแน่นาแบบไม่ลังเลWhy am I gonna leave her? No 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 no. จะไม่ทำให้เธอ cry. โอ้ย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  ไม่ต้องการที่ fantasy. ต้องการเธอที่เป็นของจริงนะช่วยกันทีช่วยกันที Baby I'm a take good care of you. ทำให้เธอนั้นได้รู้ว่าวันไหนที่เธอต้องการคนดูแลเธอนั้นยังมีฉันอยู่ yeah. เธอต้องการคนชงชาเขาแค่โทรมาฉันก็เลยจะไปหาเธอฉันรู้นี่ถึงเวลาไม่ต้องรอนานสักนาทีเราได้เจอ 24 hours for freeแค่เธอเท่านั้นให้รีบแบบนี้ใจบางทุกครั้งที่ได้เจอไม่เคยมีใครที่น่ารักได้เท่าเธอเธอคืนนี้เธออยากให้ฉันคุยนะเธอทำไมฉันสวยเชียวไปนะถ้าเธอไม่ถือพรุ่งนี้เฝ้านะเธอจะไปที่ไหนให้ฉันพาจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาจะไปหาสายหรือไปดูปลาจะไปขี่ม้าฉันจะไม่ช้าเธอจะไม่ว่าอยู่กันยันเช้าเลยรถไฟเครื่องบินของกินจะหามันมาให้เธอถ้าเธอต้องการปอมปาดัวและโปเก้โอ้สุดยอดสุดยอดเท่มากเสียงกรี๊ดมาไม่จบเลยเฮ้ยนะฮะขอคุยความรู้สึกหน่อยครับปอมปาดัวครับเป็นไงบ้างฮะตื่นเต้นไหมวันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยฮะเตรียมตัวมาดีมากผมฟังแล้วผมชอบมากเลยนั่งสั่นหัวยิ้มดิ๊กๆอยู่หลังเวทีนะฮะฟุกกี้ครับมีอะไรพูดกับปอมปาดัวไหมฮะคือน้องเขามีศักยภาพอยู่แล้วครับจริงจริงแล้วก่อนขึ้นสเตจเนี่ยน้องแบบความมั่นใจเกินร้อยนะฮะครับผมขึ้นมาบอกว่ามีหวั่นนิดนึงมีหวั่นนิดนึงใช่ไหมมาเวทีจริงนะฮะเมื่อกี้นี้ได้ฟังเพลงเหมือนกับเป็นเพลงจีบสาวใช่ไหมใครเป็นคนคิดใครเป็นคนเริ่มเดี๋ยวให้ปอมพูดดีกว่าโอเคครับเพลงมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าคือมันเป็นเพลงแนวละตินใช่ไหมครับผมแบบว่าผมไม่เคยทำแล้วก็แบบอยากลองทำแนวแปลกๆดูผมไม่เคยทำนี่ครั้งแรกนะฮะใช่บ้าไปแล้วแนวนี้ครั้งแรกครับผมเจ๋งมากเพราะมากนะครับผมอ่ะมาฟังโปรดิวเซอร์ของเราทั้ง3ทีมครับผมเริ่มจากพีนายดีครับก็ต้องบอกว่าประทับใจมากเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับตอนที่ตอนแรกที่ได้มารายการนี้นะครับก็ตั้งใจจะมาดูฟุกกี้ร้องเพลงอยู่แล้วอ๋อมาดูอยู่แล้วด้วยครับผมก็ประทับใจนะครับเทคนิคการร้องของฟุกกี้ก็เป็น PD ก็ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วนะครับส่วนปอมปาดัวก็ความสามารถเกินกับความสามารถแบบสูงมากนะครับครับผมด้วยความที่เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าสกิลนี้ไม่ใหม่แล้วนะครับถือว่ามีความสามารถมากนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ฟังผลงานต่อไปของน้องนะครับครับผมชื่นชมมากครับ DJB ครับคุมเสียงร้องได้ดีมากร้องชัดเจนมากแล้วก็ผสมผสานกันแรปกับการร้องได้ดีมากครับครับผมขอบคุณครับนายติเกโตแอนซิกี้ครับก็ทั้งคู่เป็นคนที่มีความสามารถล้นเหลืออยู่แล้วนะฮะก็เพอร์เฟคครับดีมากทั้งสองคนเก่งอยู่แล้วครับผมพี่โคตรเท่เลยครับพี่แล้วบอกว่าทำโชว์นี้ออกมาได้ลงตัวมากครับผมถือว่าเหมาะสมกับการเป็นโชว์รอบสุดท้ายครับคุณครับขอบคุณโปรดิวเซอร์ทั้ง3ทีมนะครับผมก็ขอให้โชคดีครับกับสุดหล่อทั้ง2ท่านนะครับปอมปาดัวและฟุกกี้ครับก็ค่อนข้างพอใจครับรู้สึกว่าทำได้ตามที่คาดไว้ครับดีเกินคาดก็ไม่ครับก็เป็นไปตามคาดครับก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรหลังจากที่โชว์ไปแล้วผมถามความรู้สึกน้องนะฮะก็ดูโอเคฮะมั่นใจนะ
ครับแล้วก็พอใจกับโชว์ที่ออกมาครับถ้าคะแนนเต็ม10ผมให้100ไปเลยฮะเพราะเขามีความมั่นใจมากแล้วก็ตั้งใจครับตั้งใจถ้าที่ผมเห็นการทำงานมาเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากๆคนหนึ่งครับถ้าจบรายการนี้อยากร่วมงานอีกไหมอยากนะครับอยากเพราะว่าเพลงเดียวมันคงไม่พอนะมันต้องอาจจะต้องมีแบบอีกสักนิดสักหน่อยแล้วก็อยากร่วมงานกับพีดีหลายๆท่านด้วยครับอยากร่วมงานอีกเพราะว่าสไตล์คล้ายๆกันสไตล์คล้ายๆกันน่าจะทำเพลงที่ออกมาในรูปแบบเดียวกันได้ออกมาได้ดีอะฮะอยากครับผมจะได้มีเพลงปล่อยเยอะๆเพลงเดียวยังไม่พอใช่แล้ว คิดว่าผลการแข่งขันแล้วครับเอาเป็นว่าผมคิดว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยอยากคิดว่าแบบจะต้องชนะเลยอะไรหรือว่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเนี่ยการที่ได้ทำงานร่วมกันเนี่ยมันดีมากๆแล้วฮะแล้วก็ผลจะเป็นยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วกันครับประทับใจที่ทำออกมาได้ตามเป้าประทับใจครับประทับใจที่มีเวลาซ้อมน้อยเวลาซ้อมน้อยแต่ว่าพอมารวมกันแล้วโอเคมีเวลาซ้อมนิดเดียวแต่ว่าพอมารวมกันแล้วสามารถออกมาเป็นโชว์หนึ่งได้ที่โอเคก็ดีแล้วครับและในตอนนี้การแข่งขันรอบไฟนอลก็ได้ผ่านไปแล้วครึ่งทางครับโชว์ของทีมพีนายดีและทีมฟุกกี้ก็ดูไม่มีใครเป็นรองใครเลยจริงๆเสียงเชียร์จากผู้ชมทุกคนในจีจีอารีนาแห่งนี้ก็ดูสูสีแบบสุดๆแต่อย่างที่บอกครับว่าการแข่งขันของเราเพิ่งผ่านไปได้แค่ครึ่งทางยังเหลือทีมของนายซิกกี้โซแอนด์ซิกกี้กับซามูเอลและทีม DJB กับกัสที่จะต้องร่วมแข่งขันในเอพิโซดหน้าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดณ GG Arena แห่งนี้และคว้าเงินรางวัลกับตำแหน่ง The Remaster ไปครองต้องติดตามใน HP Pavilion Present The State Remaster เอพิโซดสุดท้ายครับI'll be by your side. ไม่มีวันที่เธอจะเสียใจขอบคุณที่เธอนั้นไว้ใจ